滑的。ทางนู้นจะดีทางนู้นจะดีนะครับทางนู้นที่ป่าสุดรอบต้นนะครับรอบประตูค่ะเนี่ยค่ะนี่คือโดยรอบบริเวณเลยนะคะเนี่ยค่ะแกคือตอนนี้มันน้ำไปหมดเลยดูจะสังเกตว่ามีควันไฟควันไฟขึ้นไปจากใต้ดินเต็มไปหมดเลยนี่ก็ลามไปในพื้นที่เป็นหย่อมๆโอ้ยเดี๋ยวก็เข้าแล้วเนี่ยชุมชนเอที่ผ่านมาเนี่ยชุมชนอะไรนะที่ผ่านมาเนี่ยก็มันต้นโพกบ้านหนองนครบ้านบ้านหนองนครกับหมู่ที่สามอ่ะโอ้เนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ถึงโลเนี่ยโดนความร้อนปิดสายติดสายนี่นี่เงี้ยจะเกิดก็เราคุมอยู่แล้วแต่เราให้เกิดขึ้นแบบที่คนพูดก็มองหลุดเพราะเราใช้พลังงานเยอะเปิดบ้านเสื่อมกว้างไม่อยู่ไม่เพราะคิดว่าในเพอไม่อยู่มันอยู่เราเปลี่ยนครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเชื่อกันดำจะเสร็จแล้วโอ้โหโควมเดือดผัดผู้ขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องประคองอีกต้องประคองอีกวันนึงต้องประคองอีกวันนึงต่อให้ไวอย่างเงี้ยทำไมสิ่งที่เราจะวางมาตรการระยะยาวก็คือจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมาขอใช้ที่ดินที่จังหวัดไม้นะครับแล้วก็มาปรับปรุงพัฒนาเป็นศูนย์ที่ดูแลเรื่องขยะแล้วก็จะได้ไม่มีเหตุต่างๆเกิดขึ้นอีกนะครับแต่ในระยะสั้นเนี่ยวันนั้นคุยกันว่าจะมีหน่วยลาดตระเวนเข้ามาแล้วก็จะติดกล้องวงจรปิดนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อคุยกันเมื่อวันอาทิตย์นะฮะความคืบหน้าก็จะมีหน่วยลาดตระเวนเมื่อสักครู่เองจริงๆแล้วเป็นหน่วยลาดตระเวนของป่าไม้นะครับที่ได้เห็นไฟขึ้นมาประมาณสัก 5-6 โมงเย็นเนาะประมาณนั้นวงขนาดประมาณ 3x3 เมตรนะฮะ9ตารางเมตรแต่แรงมากนะครับแล้วก็เราก็ตามหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวท่านในอำเภอท่านก็อยู่นะฮะปภ.แล้วก็หัวหน้าหน่วยที่เกี่ยวกับท้องถิ่นเกือบทั้งหมดนะตั้งแต่เทศบาลนครตั้งแต่เทศบาลรอบเนี้ยต้นธงชัยนะครับบ่อแฮ้วอะไรเนี่ยก็มาเกือบหมดเลยถ้าเกิดผมเอ่ยไม่ครบก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ตัวป่าไม้อุทยานก็เข้ามาดูแลช่วยกันดูแลหมดแล้วก็คาดว่าตอนแรกคาดว่าประมาณ 3:00 น.เราจะดับได้นะครับนี่ก็ประมาณ 3:20 น.ก็เกือบหมดแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็คือไฟเนี่ยเกือบหมดแล้วแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าไฟที่เกิดจากบ่อขยะเนี่ยมันเรารู้อยู่แล้วเหมือนไฟในพลุหรือเหมือนบ่อขยะที่เคยเกิดที่อื่นนะไฟจากบ่อขยะเนี่ยไม่ได้ดับง่ายๆถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าข้างบนไม่มีไฟแล้วแต่ข้างล่างเนี่ยอาจจะมีการคู่กุ่น
ะครับคืนนี้ก็ตอนนี้น้ำทุกคันที่เอามาช่วยเนี่ยเกือบหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอารถออกไปนะครับแล้วเดี๋ยวไปเติมน้ำแล้วกลับมาสแตนบายคืนนี้คงเฝ้ากันทั้งคืนนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่ามีจุดความร้อนหรืออะไรโผล่ขึ้นมาก็คงจะฉีดประคองไว้ส่วนพรุ่งนี้เช้าก็จะมาดูอีกทีถ้าหมดก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าไม่หมดเนี่ยพรุ่งนี้จะเอาเครื่องจักรหนักมาเกลี่ยเพื่อแล้วก็ฉีดน้ำเพื่อให้มันไม่หมดนะครับแต่ถ้าถามก็ยังไม่อยากคาดเดา ว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยราชการทุกหน่วยท้องถิ่นเกือบทุกพื้นที่ในอำเภอเมืองลำปางของเรานะครับได้ขนรถน้ำผมดูว่าประมาณ 6-7 คันนะฮะมาเข้ามาเกือบหมดเลยนี่6-7คันนะ6-7คันนะน้ำหมดไปแล้วนะเดี๋ยวต้องกลับไปรับอีกรอบนึงแต่ถ้าถามกันตรงๆเราอาจจะอยากจะพูดเหมือนกันว่าเราก็เชื่อว่าอยู่ดีๆอากาศเนี่ยวันนี้ก็เย็นๆอยู่ไม่ได้ร้อนจนกระทำให้ขยะคู่ขึ้นมาเองได้เราก็ยังเชื่อว่าอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีนะฮะก็มาโยนเกล็ดไฟเล่นเพื่อให้พวกเราได้เหนื่อยนะครับก็ขอร้องว่าไม่ว่าที่ไหนก็อย่าทำเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนตอนนี้ทำเต็มความสามารถแล้วก็ล้ากันตลอดนะครับใหญ่เลยถ้าพูดมันจุดใหญ่เลยนะขยะนี่เราได้ย้ำมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมย้ำไปแล้วครับแต่ในส่วนนี้ซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณทางทุกอปท.ของอำเภอเมืองครับที่ได้ช่วยกันมาอย่างรวดเร็วครับต้องขอบคุณทุกฝ่ายครับวันนี้อาจจะคนที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจุดแต่ว่าแป๊บเดียวของเราสามารถที่จะเคลียร์สถานการณ์ให้อยู่สภาพปกตินะครับวันนี้ก็คนเป็นร้อยแล้ว